ลัดดาครีเอทีฟเสนอประสบการณ์กับลัดดาสุดซิปมีหลายเรื่องน่าสนใจเป็นต้นร่วมสนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631Paradise Park ถนนศรีนครินทร์และ Thai Beverage จำกัดมหาชนวันนี้วันอาทิตย์ที่29พฤษภาคม2559เป็นเทปที่377ของรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปและเป็นเทปที่122ที่ออกอากาศแพร่ภาพทางสปีดชาแนลช่วงถามตอบครอบสังคมถามทราบว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นพระสหายนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกร่วมรุ่นเดียวกับพลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารท่านพลเอกประวิตรพอจะทบทวนความหลังผ่านรายการนี้ให้ฟังกันบ้างได้ไหมอำพลบางใหญ่นนทบุรีตอบคำถามนี้ลัดดาเคยตอบในคอลัมน์ถามตอบครอบสังคมทางหนังสือพิมพ์ผู้จัดการเมื่อปีพ.ศ.2544จึงไม่ติดขัดอะไรที่จะนำมาตอบซ้ำอีกครั้งดังนี้พลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกในชุดที่56ระหว่างปี2520ถึง2521ส่งได้เลขประจำพระองค์56001ส่งเรียนห้องหมายเลข1ในจำนวน2ห้องระหว่างการฝึกปัญหายุทธวิธีส่งเป็นหัวหน้าคณะสท.3ด้วยควรทราบด้วยว่ามีพระอาจารย์ถวายการสอนประจำสองคนคนหนึ่งชื่อพันเอกชาญบุญประเสริฐต่อมาดำรงยศพลเอกเป็นเสนาธิการทหารบกอีกคนหนึ่งชื่อพันเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ที่ต่อมาดำรงยศพลเอกเป็นผู้บัญชาการทหารบกเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นองคมนตรีในการนี้มีพระอาจารย์จากภายนอกถวายการสอนเป็นสุภาพสตรีเพียงคนเดียวสอนวิชาการบริหารงานบุคคลเธอจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กเธอเป็นอาจารย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าชื่อดร.พรณีกีรติบุตรที่ต่อมาได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษให้ใช้คำนำหน้านามว่าท่านผู้หญิงณวันนี้นั่งเก้าอี้รองราชเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงได้รับการยกย่องจารึกพระนามบนโลกเกียรติคุณจากโรงเรียนในฐานะนักศึกษาดีเด่นสอบได้คะแนนดีตั้งแต่ 85% ที่นักศึกษารุ่นนี้มีเพียง2คนคือสมเด็จพระบรมกับพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพระสหายร่วมรุ่นผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมฟุตบอลนักเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่56ด้วยเคยเปิดลิ้นชักแห่งความทรงจำอันยาวนานร่วม40ปีให้ลัดดาฟังดังนี้สมเด็จพระบรมไม่ทรงถือพระองค์ทรงเข้ากับพระสหายร่วมรุ่นได้อย่างดีทรงถนัดเรียกชื่อเล่นพระสหายหลายคนทรงมีพระอารมณ์ขันตรงไปตรงมาหากไม่เข้าพระทัยจะทรงบอกทันทีไม่รีรอโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารนักเรียนผัดเปลี่ยนกันร่วมโต๊ะเสวยในบางโอกาสทรงเสด็จร่วมแก้ปัญหาทางยุทธวิธีบ่อยครั้งแม้ในยามค่ำคืนดึกดื่นทรงเล่นฟุตบอลตำแหน่งแบ็คขวาของทีมประจำรุ่นลงสนามแข่งขันหลายครั้งในต่างจังหวัดลัดดาสกู๊ปใกล้จะถึงวันศิลปินแห่งชาติสวลีภกาพันธ์อายุครบ7รอบ85ปีลัดดาเปิดบันทึกแห่งความทรงจำย้อนไปเมื่อ50ปีที่ผ่านมาเป็น50ปีที่ลัดดารู้จักสนิทสนมคุ้นเคยเป็นอันมากกับศิลปินนักร้องรุ่นใหญ่แห่งสังคมประเทศไทยเป็นศิลปินนักร้องศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงชื่อสวลีภกาพันธ์ที่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคือ6สิงหาคมเธอก็จะมีอายุครบ7รอบ85ปี
สวลีภกาพันธ์หรือนางเชอรี่เสเวตนันปัจจุบันอายุ84ปี10เดือนกับอีก23วันเกิดที่กรุงเทพเมื่อ6สิงหาคม2474บิดาเป็นชาวเดนิสชื่อนายยอสฮอฟแมนมารดาเป็นไทยชื่อนางน้อมทั้งสองท่านละสังขารมานานปีแล้วสวลีภกาพันธ์จบการศึกษาชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤทธารามปี2490สวลีภกาพันธ์สมรสเมื่อปี2492ขณะอายุ18กับอดิศักดิ์เสวตนันมีบุตร3คนเป็นชาย1หญิง2เป็นสวลีภกาพันธ์นักร้องคนแรกที่ได้รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเมื่อปีพุทธศักราช2532เพลงไทยสากลขับร้องเป็นสวลีภกาพันธ์นักร้องคนแรกที่ได้รับพระราชทานแผ่นเสียงทองคำเป็นสวลีภกาพันธ์นักร้องที่ได้ร้องเพลงบันทึกเสียงแต่ต้นจนถึงวันนี้นับได้ว่า 2,000 เพลงแล้วสวลีภกาพันธ์เริ่มเรียนการขับร้องเพลงไทยสากลกับครูยุรีจันเรืองขณะอายุเพียง17ปีชื่อสวลีภกาพันธ์เริ่มอยู่ในสายตาประชาชนด้วยวิธีการส่งเสริมและการปั้นกับมือของครูลัดดาสารตาเยนต่อมาได้แสดงละครเรื่องความพยาบาทชื่อของสวลีภกาพันธ์เกิดขึ้นในโลกบันเทิงจากละครเรื่องนี้ละครที่ได้รับชื่อเสียงโด่งดังยิ่งกว่าในเวลาต่อมาคือบ้านทรายทองของกอสุรางคณาได้ร้องเพลงหากรู้สักนิดที่แสนจะฮิตทั่วเมืองมาจนถึงทุกวันนี้ในยุคภาพยนตร์ไทยเป็นที่นิยมสวลีภกาพันธ์ได้แสดงเป็นนางเอกภาพยนตร์ของสออาสนะจินดาเริ่มงานบันทึกแผ่นเสียงถึงยุคโทรทัศน์ปี2498โทรทัศน์ช่อง4ขาวดำบางขุนพรหมที่นี่สวลีภกาพันธ์ได้เริ่มทำงานภาคภาพยนตร์ทางโทรทัศน์นับเป็นคนแรกของเมืองไทยและได้รับเกียรติจากจำนงรังสิกุลผู้อำนวยการสถานีให้ทำหน้าที่ผู้ประกาศของสถานีโทรทัศน์ช่อง4ด้วยการบันทึกแผ่นเสียงจะร้องคู่กับสุเทพวงศ์กำแหงมากกว่าใครๆนับได้กว่า100เพลงชรินทร์นันทนาคร15เพลงสมยศทัศนพันธ์นฤทธิ์อารีหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ธนงศักดิ์ภักดีเทวาธานินทร์อินทรเทพคนละ1เพลงสวลีภกาพันธ์เป็นผู้นำการร้องเพลงที่ไนท์คลับพาราไดซ์ครั้งแรกเมื่อกรกฎาคม2504เป็นไนท์คลับพาราไดซ์ที่มีสุรพลพรทวีวัฒน์เป็นเจ้าของและผู้จัดการต่อมาเปิดธุรกิจไนท์คลับที่ถนนราชดำเนินชื่อโลลิต้าได้รับการต้อนรับจากประชาชนอย่างล้นเหลือสวลีภกาพันธ์นับเป็นนักร้องหญิงที่ได้รับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำมากที่สุดจำนวน4แผ่นเมื่อปี2507ได้รับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำ2แผ่นในเพลงฆ่าฉันให้ตายดีกว่าและเพลงใครหนอปี2510เพลงนี่รักและปี2515เพลงเดือนดารานอกจากการร้องเพลงเป็นอาชีพแล้วสวลีภกาพันธ์ยังบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร้องเพลงเพื่อการกุศลในงานสังคมต่างๆมาโดยตลอดจนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจตุรภาภรณ์มงกุฎไทยกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์นับว่าเป็นศิลปินที่ใช้ผลงานศิลปะให้ความบันเทิงและจันโลนจิตใจของคนในสังคมยาวนานตลอดมาจนถึงทุกวันนี้อย่างไม่มีจืดจางช่วงคนดังสัปดาห์นี้พลตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญนายกสมาคมชาวปากใต้8สมัย16ปีที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559สมาคมชาวปากใต้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกพลตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญเป็นนายกสมาคมสืบต่อไปเป็นสมัยที่8 16ปีโดยไม่มีคู่แข่งขันเป็นพลตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญผู้มีอายุ72ปีเกิด24เมษายน2487ที่อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงมีดามารดามีอาชีพทำสวนคู่สมรสชื่อสุทธิมานซ้ายขวัญมีบุตรธิดา4คนจบการศึกษาโรงเรียนวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ
วิทยาลัยการศึกษาบางแสนชลบุรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานรุ่นที่20ร่วมรุ่นเดียวกับพลตำรวจเอกสรรสรุตานนท์รับราชการครั้งแรกในตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวนสน.ตำรวจนครบาลพญาไทในปีพ.ศ.2510จากนั้นได้ย้ายไปประจำอยู่ภาคใต้มาโดยตลอดเป็นระยะเวลานานกว่า30ปีรับยศและตำแหน่งสูงขึ้นตามลำดับอาทิผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหลังเกษียณอายุราชการได้ลงเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่กทม.เมื่อ19เมษายน2549ได้หมายเลข87และได้รับเลือกเป็นอันดับที่11แต่ปฏิบัติหน้าที่เพียง5เดือนก็พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกิดเหตุรัฐประหารหลังจากนั้นได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นสมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหาเป็นนายกสมาคมชาวปากใต้นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารองประธานที่ปรึกษามูลนิธิ5ธันวามหาราชปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินายแถมสินรัตนพันธ์ศาสตราจารย์นายแพทย์วราวุฒิสุมาวงศ์จัดคอนเสิร์ต51ปีเพลงหมอวราศาสตราจารย์นายแพทย์วราวุฒิสุมาวงศ์เตรียมจัดงานเพลงหมอวราคอนเสิร์ตอิ่มบุญอิ่มใจสมทบทุนสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกับวงดุริยางค์ไทยฟิลฮาร์โมนิกประเทศไทยพร้อมผู้ขับร้องรับเชิญมีอาทิสวรีภกาพันธ์รังสิยาบรรณกรดาวใจไพจิตฉันทนากิติยพันธ์โฉมฉายอรุณฉานทิพวรรณปิ่นพิบาลอุมาพรบัวพึ่งจิตติมาเจือใจสุดาชื่นบานรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสสอนวณีโพธิเทพแพทย์หญิงพันธิวาสินรัชตานันชรามเทพชัยวิชาวัชรเทพและเชี่ยวชาญกิจสมบัติชัยในวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคม2559เวลา 15:00 น.ณหอประชุมมหิดลสิทธาคารพุทธมณฑลสาย4ศาลายาเป็นศาสตราจารย์นายแพทย์วราวุฒิสุมาวงศ์หรือวราวรเวทผู้มีอายุ82เกิด12กรกฎาคม2477บุตรพระมนูเวทวิมลนาถอดีตประธานศาลฎีกาศิษย์เก่าโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเซนคาเบียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจบแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชปริญญาโทแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาเคยเป็นรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเคยได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนายกสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยผู้อำนวยการศูนย์เผยแพร่ลิขสิทธิ์ด้านดนตรีแห่งประเทศไทยหลังเกษียณอายุราชการได้เป็นที่ปรึกษาด้านแพทยศาสตร์ศึกษากระทรวงสาธารณสุขได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยมหิดลและเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี